มาเก๋งขวัญใจคนสู้ชีวิตกับค่างวด800บาทโอ้ยถูกกว่าจักรยานนะ800บาทนี่คือที่สันอาเมล่าเกียร์ออโต้สีขาวปี16จัดให้แพ็คคู่2คันระหว่างอาเมล่ากับมาร์ทพี่น้องชอบอันไหนจัดให้สำหรับขวัญใจคนสู้ชีวิตนะผ่อนถูกผ่อนสบายนะขับมอเตอร์ไซค์มันเปียกฝนนะขับมอเตอร์ไซค์มันลำบากมีลูกน้อยวันนี้ไอ้เสมจัดให้ผ่อน800ไปเบิ่งเลยราคาค่าตัว 260,000 บาทนะจ๊ะ 260,000 บาทมาดูห้องเครื่องก่อนผ่อน800โอ้โหเครื่องเดิมๆนิ่งๆเลยเกียร์ออโต้นะโคตรสวยเลยล้อเดิมๆมาพร้อมกับจอ Android ด้วยจอ Android โอ้โหจอ Android เกียร์ออโต้รถไม่ชนไม่พลิกคว่ำรถไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าว่าโอ้คนมาดูที่ทำไมขายถูกรถมันติดแก๊สถอดแก๊สมาหรือเปล่ารถมันเปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือไอ้เสียมขายรถถูกมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเพิ่งมาดูคลิปพี่น้องก็คิดว่าไอ้เสียมขายถูกกว่าที่อื่นไม่ใช่ไอ้เป็นอย่างงี้มาแต่ไหนไรแล้วผู้ติดตาม 500,000 600,000 คือนะเข้าใจไหมจ๊ะ มาวันล้ออะไรเสียจ๊ะ เอางานมันจะไม่เสร็จ เกียร์ออโต้ไม่หลักหมื่นนะจ๊ะเว้ยลุงจ๋าเอ้าฟรีดาวฟรีจองตั้งแต่วันนี้ถึงกลางปีผ่อน800หลังกลางปีไปแล้วไปผ่อน 4,800 บาทมาคันที่2เป็นนิสสันมาร์ทนะตัวนี้ก็แบรนด์นิสสันเหมือนกันผู้ใดมักแบบป้อมๆอ้วนๆก็เอานิสสันมาร์ทไปผู้ใดมักแบบเรียวๆจ่อยๆง่ายๆขาวๆก็เอาอเมล่าไปเปรียบได้เห็นภาพเลยเว้ยเปรียบได้เห็นภาพบ่ภาพไม่ได้ผู้ใดมักเอาอวบอึ๋มๆป้อมๆก้นง่ายๆก็เอาคันนี้ไปไปมักอีกจ่อยๆแหมมักจ่อยๆก็เอาคันบุญจ่อยๆขายเงี้ยวๆตัวนี้ผ่อน 1,800 บาทครับเกียร์ออโต้ไม่หลักหมื่นเท่ากันหาหมื่นหาหมื่นบ่ผมไม่หาหมื่นผ่อน 1,800 บาทถึงนู่นเลยกลางปีหน้าหลังกลางปีหน้าไปแล้วคันนี้ผ่อน 5,000 เพราะคันนี้จะปีใหม่กว่าตัวนี้ปี19มั้ย19 20แผ่นเพลย์สติ๊กเกอร์เดิมนะโคตรสวยเลยรถไม่มีเฉี่ยวชนนะจ๊ะนะมาผ่อนถูกผ่อนสบายนะขวัญใจคนสู้ชีวิตทั้งหลายต้องจัดได้จ้ะรถเก๋งผ่อนเบาเงินเดือน 8,000 9,000 10,000 12,000 13,000 ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำซื้อคนเดียวได้เลยนะจ๊ะนะพนักงานนะพนักงานบริษัทกำแค่สลิปเงินเดือนมาใบเดียวแค่นั้นรับรถได้เลยจ้ะนะวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้า TikTok Facebook หรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดธรรมาส่งประชาชนเบอร์โทรทียูขม่า3ยางแค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดี๋ยวเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือ2นึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกได้ครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยทุกคันดันที่เพจส่งฟรีฮอดหน้าบ้านพิมพ์คำว่าสุดสุดสุดไอ้เสมแล้วแชร์ไปคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงวัยรุ่นจ๋า